และนี่คือซีสตำนานน่ากลัวที่ถูกปิดบังมาตลอด15ปีเริ่มต้นด้วยซีส 2X Blood หมู่บ้านสีเลือดสิ่งมีชีวิตทุกตัวในหมู่บ้านแห่งนี้กินเลือดสดๆเป็นอาหารและผมไม่มั่นใจเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลักฐานชิ้นนี้นะฮะคุณผู้ชมมันเพิ่งถูกส่งเข้ามาใน Discord ผมเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยเว้ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งเว้ยวอททำไมทุกครั้งที่ผมกำลังอธิบงอธิบายอยู่ผมก็เห็นอะไรแปลกๆด้วยคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปฮะแล้วลองปรับเป็น 0.25 ความเร็วดูผมมั่นใจว่าตรงนี้มันเหมือนมีอะไรแดงๆหรือว่าเลสโตนเหรอไม่น่าใช่นะฮะแต่ว่าช่างมันเราไปดูหลักฐานกันเลยดีกว่าอายตาฝาดก็ได้และนี่คือหลักฐานครับเป็นเพลเยอร์ระดับ5ปีเขาบอกว่าหมู่บ้านในซีนนี้เนี่ยมันไม่ปกติเลยแล้วก็อะไรก็ตามเนี่ยขอแค่เราอยากเข้าไปเล่นในซีน 2X Blood ซึ่งเขามีหลักฐานด้วยครับแล้วก่อนเราไปดูหลักฐานถ้าคุณคิดว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงผมขอควร1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรหึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรแล้วมาดูคลิปหลักฐานกันเลยดีกว่าซื้อเจ้าหมอนี่เนี่ยเป็นสกินสตีฟอย่างแรกเลยครับแล้วเข้าเจอหมู่บ้านแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าหมู่บ้านนี้มีอะไรผิดปกติผมสังเกตเจอประมาณ3อย่างได้เลยฮะ1เลยก็คือทำไมหมู่บ้านนี้ไม่มีทางที่เป็นแบบทางเดินของหมู่บ้านอะคุณผู้ชมนี่มันออกแนวสีน้ำตาลน้ำตาลอะแล้วก็2บ้านหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีระฆังเว้ยเห็นปะไม่มีระฆังเลยแล้วก็อย่างที่3ทำไมหมู่บ้านนี้มันถึงมีอาชีพแบ็กสมิธที่เป็นสิ่งก่อสร้างอะถึง2หลังด้วยกันครับแล้วเปิดเจอกล่องบลาบลาไปเจอดาบหยิบดาบออกมาแล้วไงต่อโอ้เฮ้ whatคุณผู้ชมครับผู้ชมเห็นอะไรเหมือนผมไหมตะกี้นี้ตอนที่มันหันไปหน้าต่างทำไมมันมีบล็อกแดงๆเกิดขึ้นแต่เจ้าหมอนี่คือมันไม่เห็นเว้ยแล้วยังไงต่อฮะเอาออกมาแล้วมันบล็อกหายเออดีเหลือเชื่อไปไหนอ่ะเอ้าได้ของแล้วก็จากหมู่บ้านไปเลยเหรอผมไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงงงว่ะแล้วเขาเว่ยทำไมอยู่ดีชาวบ้านมันถึงแบบแตกตื่นอย่างนั้นอ่ะได้ยังไงอ่ะพระเจ้าหมอนี่กำลังไปไหนครับเนี่ยคุณผู้ชมเขาเจอหมู่บ้านในหมู่บ้านหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วมันเป็นหมู่บ้านเหมือนกันบ้าคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะเฮ้ยอาจจะหมู่บ้านเดียวกันนะเนี่ยพวกมันมี2แบ็กสมิธเหมือนกันเว้ยแล้วยังไงต่อใช่เลย2แบ็กสมิธ2หลังเหมือนกันแล้วยังไงฮะเว้ยวอทโอ้ยคุณผู้ชมตกใจเห็นลาวานึกว่ามันคือเลือดแล้วยังไงต่อเอามันกลับเข้ามาที่ไอ้ตรงห้องแผนที่เว้ยสร้างแผนที่โอเคเรียบร้อยผมไม่เข้าใจเลยอ่ะคือเจ้าบ่อนี่คือมันโดนบล็อกแดงๆฆ่าหรือยังไงและแน่นอนว่าถ้าเราเดินมาตรงพิกัดตรงนี้เราจะเจอกับหมู่บ้านปริศนาที่เหมือนในคลิปหลักฐานแน่นอนใช่ไหมใช่ครับข้อสังเกตแรกคือหมู่บ้านนี้ไม่มีเดิร์ทพาธแต่ว่ามันมีกระดิ่งเว้ยมีระฆังอยู่เพราะฉะนั้นหมู่บ้านนี้ค่อนข้างมีเงื่อนงำนิดนึงนะมันไม่มีเดิร์ทพาธได้ยังไงปกติหมู่บ้านมันต้องมีเดิร์ทพาธซึ่งชาวบ้านเนี่ยไม่น่ามีอาชีพในการถมดินหรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าเราดูคลิปหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าสักบ้านหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นบ้านไหนดีเฮ้ยผมรู้แล้วคุณผู้ชมถ้าเราลองเข้าบ้านหลังนี้ใช่ไหมแล้วเราเปิดประตูเข้าไปจะเจอกับโบรทำไมเองมาเองอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตอบเพิ่มไม่อยากฟังแล้วเกิดว่าคุณผู้ชมครับถ้าเราใช่ไหมแล้วเราหันไปฝั่งนู้นแสดงว่าไอ้บล็อกไม้อยู่ตรงนั้นน่ะมันต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงเว้ยเอานะ3 2 1หันโอเคเหมือนว่าเรื่องนี้ที่เราทดสอบครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องห่วงฮะเราไปอยู่ใกล้ๆเลยดีกว่าเหมือนเราเจอความเป็นจริงครับคุณผู้ชมครับเกือบแป๊บหนึ่งนะทำไมตรงนี้เป็นบล็อกดินได้ล่ะอ๋ออาจจะเป็นแกะมากินหญ้าผมคิดมากไปเองหรือเปล่าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับตรงนี้เหรอทำไมถึงมีแต่ชาวบ้านไอ้ชาวบ้านฮัลโหลตรงนี้เหรอครับผู้ชายชาวบ้านตายเมื่อกี้มีควันขึ้นตรงนี้ได้ยังไงวะเว่ยผมไม่เกี่ยวผมเอาแอปเปิลแล้วผมไปแล้วครับคุณผู้ชมไปแล้วตกใจโอ้ my god ผมว่าเรารีบไปจากหมู่บ้านนี้ก่อนดีกว่าว่ะ
ทุกอย่างมันเริ่มแบบเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นฆาตกรเราไปฝั่งนี้ใช่ไหมเราตามเคคลิปต้นฉบับเราไปฝั่งนี้เราเจอกับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงที่หน้าตาเหมือนกันถ้าเรามาตำแหน่งนี้เราควรเจอกับอีกหมู่บ้านนึงแต่ว่าเราเดินมาไกลนะครับแต่ผมยังไม่เจออีกหมู่บ้านนึงเลยเมื่อผมเป็นเกมโหมดครีเอทีฟก่อนผมลองบินดูที่เผื่อเราพลาดอะไรไปWhat? ผมว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นพื้นที่หมู่บ้านปะแต่ว่าในซีนนี้ที่เราเข้ามานะฮะ2 Xbrush ไม่มีหมู่บ้านดับเบิลหมู่บ้านในหลักฐานนะฮะผมไม่มั่นใจว่ามันไม่เหมือนในคลิปหรือว่าเราหลอนไปเองขอกลับหมู่บ้านก่อนนะฮะตรงนู้นเผื่อเราเว่ยผมไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยอะแล้วลาวานมาจากไหนเนี่ยแล้วทำไมหมู่บ้านนี้ทางมันมีเป็นทางมันเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นทางเลสโตนผสมกับบล็อกหญ้าแปลกๆและสุโอ้ไม่ใช่ลิงแต่เป็นป่าป่าเองฮะโอ้ยป่าเพื่อนเอาไปเท้าเพื่อนสวัสดีมึงเข้ามาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้อ่ะกูก็ได้ DM เมสเสจแปลกๆมาในดิสคอร์ดอ่ะแล้วกูก็เลยเข้ามาเว้ยวอทผมไม่ได้เปิดโอเพนแลนด์ไม่ได้เปิดเซิร์ฟแต่ฟ้าเข้ามาตอนแรกมึงลองดูหมู่บ้านไม่ได้เป็นอย่างงี้เว้ยทําไมหมู่บ้านเอ้าไม่เดี๋ยวแล้วไปหมู่บ้านมีเลสโตนอะไรด้วยเนี่ยนั่นคือคําถามที่กูอยากถามมึงตอนแรกมันไม่มีอย่างงี้หมู่บ้านมันแปลกขึ้นนิดนึงอ่ะเนี่ยไม่นิดนึงอ่ะแปลกเลยแล้วชาวบ้านหายไปไหนหมดแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยแป๊บนึงนะถ้าผมลองบินกลับไปตรงนู้นเราจะเจอกับดับเบิ้ลวิลเลจเจอร์หรือเปล่าอะไรดับเบิ้ลวิลเลจเจอร์เพื่อนคนลุกเลยฮะคนลุกเลยทำไมชาวบ้านมันอพยพมาตรงนี้กันตอนไหนหรือว่าตรงนี้มันเป็นที่สปอนของวิลเลจเจอร์หรอแต่ว่าไม่มีหมู่บ้านเกิดขึ้นเลยครับคุณผู้ชมคือแบบเดี๋ยวน้องวิลเลจเจอร์มันเคยอยู่ที่อื่นนอกจากหมู่บ้านด้วยเหรอเป็นคำถามที่ดีแต่ว่าไอ้ฟ้ากูมีอีกหนึ่งความพยายามที่กูอยากจะลองทำมานานแล้วอะไรวะในเมื่อมันท้าทายกับเบลสโตนใช่ป่ะกูว่ากูมีหนึ่งไอเดียว่ะเพื่อนเอาละผมว่าผมขอวางบล็อกก่อนเลยแล้วกันคุณผู้ชมและด้วยวิธีนี้การล้อมรอบหมู่บ้านด้วยเบลสโตนเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบที่ทำให้เรารู้ว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าผมไปทำการล้อมรอบหมู่บ้านนี้ด้วยเบลสโตนแล้วก็ทำการเชื่อมวงจรอย่างนี้ไว้คุณผู้ชมมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองจุดเบลสโตนฮอตตรงนี้เพื่อส่งพลังไปปับลงข้างล่างและเชื่อมต่อเบลสโตนวงกลมด้านล่างมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่พ่อแม่ใส่พลังงานลงไปพร้อม3 2 1ไปด้วยรอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้และซีตำนานเรื่องลี้ลับเรื่องต่อมาจากเพลเยอร์ระดับ5ปีอีกเช่นเดียวกันครับเขาบอกว่า Ender Dragon ในซีนี้เนี่ยมันไม่ปกติมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปกับซีด218 CX21N23 ฮะมันเหมือนกับรหัสลับในเรื่องของวันสิ้นโลกปะเนี่ยดูคลิปหลักฐานหน่อยสิฮะเหมือนว่าเขาเว้ยเหมือนฆ่ามังกรเสร็จแล้วหรอเจ้าหมอนี่มันเลยมาหาพวก Ender Ship ได้เนี่ยเดี๋ยวขอลองเล่นดูอ่ะฮะเจ้าหมอนี่ก็พยายามฆ่าชังเกอร์บ็อกรัวๆแล้วมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผมขอจับตาจับตูดดูดีก่อนอ่ะก็มารู้อีไลต้าหาอีไลต้าหรอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยว่ะเขาก็กลับมาปกติเว้ยตรงนี้ใส่อีไลต้าพร้อมบินก็บินไปว้าวถ้าคุณผู้ชมกำลังใช้โทรศัพท์ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมมั่นใจเลยว่า 99% ไม่มีทางเห็นสิ่งนี้แน่นอนเว้ยผมจะลองซูมปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วลองซูมให้ดูนะฮะผู้ชมเห็นปะนี่เว้ยตรงที่ผมกำลังเอาเมาส์มาวงอยู่เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างสีแดงๆครับเขาก็กลับมาที่ที่ข้ามังกรแล้วมันยังไงต่อเจ้าบอกนี่ก็บินเล่นเว้ยอ่ะฮะมันบินเล่นแล้วมันก็บินอ้อมโลกฮะบินไปเรื่อยคือเหมือนว่าถ้าเราค้อมใต้ก่อนนี้มันจะมีบางอย่างเกิดเว้ยวัดและแอนเดอร์คริสตัลมันหายไปไหนอ่ะที่เรามันระเบิดอ่ะเอ้างงดูคลิปนี้ผมงงว่ะอยู่ดีก็หายเจ้าบอกนี่มันแค่บินอ้อมโลกอ้อมก่อเฉยเอ้าแล้วมันตายด้วยรหัส1974อีกแล้วไม่ถึงปีเกิดหรอ
คุณผู้ชมดูดีต้องมาผมเอนเดอร์ดราก้อนอะไรมันกำลังยิ้มอยู่วะเว้ยวอตซีนนี้มันโคตรแปลกเลยขอลองดูหน่อยและตอนนี้ผมบอกได้เต็มปากว่าเราเข้าซีดเอ็น23เข้ามาเรียบร้อยแล้วเว้ยไม่เข้าซีดเอ็น23ผมไม่มั่นใจว่าไอซีนนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยตอนนี้เราอยู่พิกัดที่ x18 y71 แล้วก็ z17 ถ้าเกิดว่าผมลองใช้คำสั่ง /locate ดูถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยใต้เท้าเราต้องมี ender portal รออยู่เอาอะนะ /locate structure stronghold โอเคแสดงว่าเรื่องนี้กลิ่นเรื่องปลอมเนี่ยค่อนข้างประมาณ 50% ได้เลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราอยู่ห่างจากสตองโฮเนี่ย 1,392 บล็อกไม่ก็เรื่องปลอมแล้วดิซีดีเออโอเคผมว่าเราเดี๋ยวเราไปหาสตองโฮกันดีกว่าโคตรไกลเลยโอเคผมเจอสตองโฮไปที่เรียบร้อยแล้วครับเข้ามาก่อนไอ้ยับหวังว่าเราจะไม่เจออะไรเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นนะฮะเลยรถเจออะไรพี่มาทั้งทีอ่ะกูที่ผิดไปแล้วแต่กูติดกระแพงเอาล่ะรีบมารีบมาเพื่อนเราต้องหาตำแหน่งที่ถูกต้องอุ้ยตกใจบอกซ้ายขวาตำแหน่งสตองโฮไอ้เจ้าเอ็นพอชอบมันอยู่ตรงไหนกันแน่สตองโฮมันต้องแบบเราต้องผ่านห้องสมุดขึ้นไปประมาณ3ชั้นลงซ้ายเลี้ยวขวาก่อนนะเป็นไปได้ห้องนี้วะโอ้ดีสตองโฮเดี๋ยวเพื่อนฮะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าสตองโฮที่โคลับกับวาเดนเว้ยอาจจะปกติแต่ว่าก่อนจะเข้าไปที่สตองโฮเอ็นเดอร์พอร์ทัลตรงนู้นผมขอสำรวจมากกว่านี้ก่อนเผื่อเราเจอหลักฐานอะไรมากกว่านี้ว้าวตำแหน่งนี้โคตรอันตรายเลยครับโอ้ my god อุ้ยอุ้ยยิงเสียงวาเดนด้วยคืออะไรวะอันตรายจริงเพื่อนทำไมมันเยอะจังไงเพื่อวาเดนเนี่ยไปดีกว่าว่ารีบไปดีกว่าวะน้อง ใช่เหรอทำไมเอ็นพ่อเช่าเราไม่มีไอออฟเอนเดอร์สักดวงเลยนี่มันโคตรโชคร้ายปะเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรฮะแต่ว่าอันนี้เราเป็นเกมโหมดเทียร์ทีมไงเราใส่เองได้เว้ยไปเข้าไปครับน้องเข้าไปเลยไปแต่มันยังมีมังกรอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าเราเข้ามามันต้องไม่มีมังกรเหมือนที่ต้นฉบับที่ไม่เจอมังกรเลยโอ้ยว่าเรื่องปลอมแล้วแหละเพื่อนกินปลอมผมขอปรับเรนเดอร์ดิสแทนให้มันกว้างอ่ะฮะเอ็นซิตี้เอ็นคริสตัลอันนี้ก็มันก็ยังอยู่ครบใช่ทุบเลยละกันเฮ้ยอย่าเพิ่งทุบพี่เพื่อนเดี๋ยวนะทำไมมังกรมือหนึ่งยังอยู่เกิดในซีนนี้ได้เนี่ยปกติมังกรมันต้องไม่เกิดไม่ใช่หรองั้นก็เป็นเรื่องแต่งอะดิผมว่านะเราอาจจะดวงร้ายโชคร้ายเกินไปหรือเปล่าเอาเป็นว่านะคุณผู้ชมเราไปหาเอ็นซิตี้ดีกว่าไว้เผื่อเราเจอความลับอะไรบางอย่างซ่อนเราอยู่เพื่อนหุยแล้วตอนนี้เราเข้ามาใน End City เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อมาถ้าเราเอาให้เหมือนแบบกินเหมือนในหลักฐานเลยก็คือเราต้องหาอีไลต้าเว้ยซึ่งผมเดี๋ยวเราหาอีไลต้าจากแหล่งธรรมชาติผมจะเตรียมนี่ไว้ผู้เผื่อเราเจออีไลต้าขอเข้าไปเลยละกันนะฮะเข้าทางแบบปกติเลยตรงนี้เราจับชักกระบอกซึ่งเราไม่สนใจนะฮะชักกระบอกนี่มันที่มันยิงเมื่อลอยได้ใช่ละเพื่อนเอาละขอขึ้นทางตรงเลยไม่วะผมคิดไปเองป่ะวะทำไมมันเหมือนซากปลักหักพังนั่นดิไม่มีอะไรเลยไอ้คิดไปเองแป๊บนึงตรงนี้มีกล่องหรือเปล่าต้องหากล่องให้เจอวะน้องกล่องมันชอบอยู่บนเรือบินนะเพื่อนนี่ไงเจอสวยเอาละเว้ยวะถ้ามีกล่องตรงนี้ whatกล่องอะไรวะเว้ย what ใครมาดอบกล่องไว้ตรงนี้เนี่ยใครจะมาดอบกล่องไว้วะโอ้เอาละโอ้เนี่ยอีไหลตามีกล่องเพชรด้วยเพื่อนอีขอตาชักเกอร์บล็อกก่อนเออไหนชักเกอร์บล็อกโอ้ยมีชุดกล่องเพชรด้วยเหรอใช่โคตรดวงดีเลยนะแล้วก็อีไหลตาแย่เรียบร้อยทีนี้นะครับถ้าเราเอาให้แบบเหมือนในคลิปเป๊ะๆเลยก็คือเกมโหมด survivalเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์และหลังจากนั้นถ้าเรากด F5 ใช่ไหมเราบินไปแล้วก็สังเกตด้านหลังดีๆจะเป็นอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ยฮะมีไหมปกติปะไม่มีว่ะมืดปกติไม่มีสีแดงๆเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวเลยครับ 80% แล้วเนี่ยเรื่องปลอมไหมเนี่ยเรื่องปลอม 100% แล้วมั้งเนี่ยกว่านะเพื่อนโอเคผมว่าหน้าตรงนี้ป้าที่มันเป็นแบบเอ็นซิตี้ที่มันดูเป็นซากปรักหักพังถ้าผมลองเปิดกล่องดูปั๊บมีอะไรบ้างวะเพื่อนเว้ยวอดอะไรตะกี้ตอนที่ผมเปิดกล่องดูอยู่ดีหน้าผมก็ดำเว้ย
ฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นเมื่อกี้มันผมเห็นเงาอะไรบางอย่างบินผ่านถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 เห็นเหมือนผมปะมันมีเงาดำๆไม่เห็นลอยฟ้าไม่เห็นอะไรเลยเพื่อนมึงหลอนไปเองหรือเปล่าโอ้แต่บางหรือว่ามันคือมังกรแต่มังกรมันไม่สามารถมาตรงนี้ได้ป่ะมันเป็นรูปร่างเหมือนมังกรมังกรก็ต้องอยู่ที่ตรงที่เป็นออฟซิเดียนตรงนู้นที่เราเข้ามาดิใช่ป่ะใช่เพื่อนกูว่ากูขอกลับไปหามังกรก่อนถ้ามันไม่อยู่แล้วก็กูว่าใช่แน่ว้าวมังกรมันก็ยังอยู่ที่เดิมนี่ที่เราเห็นตอนเมื่อกี้มันคือตัวอะไรกันแน่คือตัวครับดูนะผมว่ามีหนึ่งวิธีว่ะจะลองฆ่ามังกรทิ้งเลยนะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วครับคุณผู้ชมฆ่าทิ้งไม่ได้เกิดขึ้นป่ะไม่นะถ้าในคลิปหลักฐานคือมันต้องอ้อมเกาะด้านล่างอีกทีนึงเอาล่ะผมลองอ้อมด้านล่างนะครับฟูบพออ้อมเสร็จแล้วจะบอกให้เราเงยหน้าขึ้นมาเอ็นสโตนเอ็นเดอร์คริสตัลมันต้องหายไปยับมันหายไปแน่ๆใช่หรือไม่มันหายไปมาฮะยังอยู่ครบตรงนี้ก็มีไข่มังกรไข่มังกรก็ตายแล้วมันไม่น่าจะมีมังกรสีเลือดมังกรยิ้มได้ปะวะคือถ้าเราลงไปตรงนี้ก็เป็นการจบเกมปกติไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งผมว่านั่นไงเป็นไงฟ้าจบเกมปกติเลยเพื่อนงั้นผมก็สรุปได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องปลอมแน่นอน 100% นะเพื่อนถ้าไม่เชื่อก็ลองว้าวไปไร้สาระไม่มีจริงหรือปลอมแต่งเป็นเราเพื่อนไอ้ฟ้าไปแล้วอ้าวไปไหนมึงคือมังกรสีแดงเหรอแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าช่องของเราเนี่ยได้ทำการทดสอบเรื่องน่ากลัวมามากมายแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้เป็นสิ่งที่โคตรน่ากลัวที่สุดซึ่งนั่นก็คือตำนานของโทเทมกินคนผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่มีทางเชื่อหรอกอะไรนะโทเทมกินคนมันหมายความว่าอะไรปกติไม่ครับโทเทมใช่ไหมคุณผู้ชมมันแบบว่ามันต้องช่วยเราเว้ยช่วยชีวิตจากเราผมจะลองนี่นะฮะไม่ครับซัมมอนโทเทมเนี่ยเสกมาเยอะเลยผมจะให้ไอ้ลิงเนี่ยมาทดสอบผมด้วยเว้ยความพยายามครั้งแรกนะฮะผมจะลองนะฮะว่าโทเทมเนี่ยมันจะกินคนจริงหรือเปล่าดิฮะโทเทมอะไรมันจะกินคนวะมันต้องช่วยชีวิตเราดิเนี่ยผมลองทดสอบเลยถ้าผมฟองน้ำผมหมดผมจะทำการหายใจไม่ออกใช่ไหมแล้วระหว่างนั้นเราจะดูว่าโทเทมไม่ได้ช่วยเราหรือมันจะกินเราแอบแอบแอบมันก็ต้องช่วยเราหรือเปล่าเอ้ยตายทีดิเป็นไงไม่ตายคนเห็นกินคนเลยเออเป็นตายได้ยังไงไอ้ฟ้าก็ตายเนี่ยยังไม่ตายเลยอ่ะคูดอึดถึกทนมากไอ้ฟ้าก็ไม่ตายถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่ได้งั้นเราลองลาวาดูไหมคุณผู้ชมถ้ามันกินคนจริงมันต้องไม่ช่วยผมเว้ยเฮ้ยเกิดไวด้วยวอดก็ไม่ได้เนี่ยว่ะไอ้ฟ้าก็ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราลองในเรื่องของความสูงดูบ้างล่ะลาวาไม่ได้จมน้ำไม่ได้แล้วถ้าที่สูงล่ะไอ้ฟ้าไปดิเพื่อนเออที่สูงน่าสนใจกูไปแล้วเพื่อนได้ปะมันก็ไม่ตายเหมือนเดิมตัวที่มันจะฆ่าเราได้ยังไงมันก็ไม่ได้งั้นมันก็น่าจะเหลือแค่วิธีเดียวแล้วป่ะไอ้ฟ้านั่นก็คือการใช้คำสั่งที่เรียกว่า instant damage เว้ยถ้าผมใช้ slash effect instant damage ผมได้ซูโรพร้อมเพื่อน3 2 1 let's go เห็นปะทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมรอบนี้โทเทมมันก็ยังอยู่ในมือผมเหมือนเดิมไม่ได้ไปหายไปไหนด้วยมันไม่มีหรอกเว้ยโทเทมกินคงกินคนน่ะไร้สาระจัดไม่จริงใช่ไหมเพื่อนไม่จริงเพื่อนทิ้งดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าเราลองไปทำที่แมนชั่นเหรอเราไปหาโทเทมจากแหล่งธรรมชาติไหมก็น่าสนใจนะไปผมเข้ามาในแมนชั่นเรียบร้อยแล้วแมนชั่นนี้ดูดีมากไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีโทเทมแม้แต่กระดอกเดียวใช่เพื่อนผมว่าเรื่องนี้มันถ้าได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดแล้วอ่ะไม่น่ามีอะไรเกิดอะไอ้ฟ้ามึงโยนโทเทมเหรอไม่ได้โยนนะกูมาถึงกูมันก็ไปอยู่ตรงเนี้ยเอ้าอะไรวะแล้วผมพยายามจะหาอีวอร์เกอร์ในแมนชั่นนี้นะฮะผมไม่เจอเลยว่ะแปลกว่ะว้าวันนี้น้องเขียวมาเปิดพี่มาดิป้าวก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่เหมือนเดิมเลยต้องหาอีวอร์เกอร์แล้ววะเอาละผมว่าผมหยิบดาบมาก่อนโอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะผมจะทำการเสกอีวอร์เกอร์เลยละกันอีวอร์เกอร์ป้าเอาละ let's go มาเด้อน้องว้าวป้าถือโทเทมนี่มึงถือโทเทมนี่มึงเล่นสิโทเทมมาติดตาม
ป๊าบเรียบร้อยเจอแล้วเจอแล้วพลังประชาติอุ้ยใช่หรอเออเอาไปทดลองเลยเปล่าได้ได้แต่ว่าเราหาจากแหล่งธรรมชาติแล้วมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเรายังเหลือมีอีกหลายความพยายามด้วยเราไปลองความพยายามครั้งที่4กันเลยดีกว่าเฮ้ยเออว่ะไอ้ฟ้าหรือว่าเกิดเราลองโยนโทเทมไปให้หมูดูหมูมันจะใช้โทเทมเหรอวะผมว่าผมเริ่มเพี้ยนแล้วอ่ะหมูอะไรไปใช้โทเทมได้มันไม่ทางใช้ได้หรอกใช่ป่ะฟ้าใช่เพื่อนก็ไปดีกว่าว่ะคนติ๊กต๊องเลยและนี่ผมหวังว่านี่จะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายนะฮะถ้าอันนี้ไม่สำเร็จผมจะเลิกนะบัดนี้แหละเอาละอันนี้ผมมาเสกอีวอล์กเกอร์ปกติไว้ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมซัมมอนอีวอล์กเกอร์ไว้ตรงนี้ไว้ได้3หลอดทดลองเลยนี่คือการทดลองแบบหลักการนี่แหละใช่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองแบบดันอีวอล์กเกอร์เลยว้าวมันน่าจะตายนะเพื่อนเฮ้ยฟ้ามึงโทเทมด้วยเหรอเออเราใส่โทเทมไปเผื่อมันดับโทเทมมาแต่ว่ามันก็เป็นโทเทมปกติอ่ะโอเคใครจะบอกคุณผู้ชมว่าซีนนี้เนี่ยมันคือแบบโทเทมกินคนโทเทมคำสาปแต่สำหรับผมนะฮะเราสองคนบอกได้เต็มปากเลยว่าไม่จริงเลยเว้ยไม่จริงใช่พูดเซ็งอ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยฟ้าจริงป่ะจริงเพื่อนไปผมว่าในสาระว่ะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านสีเลือดแห่งนี้3 2 1วางเอาแล้วเราส่งพลังงานลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนโอเคผมก็บอกได้เหมือนเดิมเลยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับถ้าเกิดว่าเราลองไปดูรายหลักฐานเนี่ยคือเจ้าหมอนั่นเนี่ยไปหยิบไอรอนซอร์ดในหมู่บ้านแบ็กสมิธใช่ป่ะคุณผู้ชมและหลังจากนั้นด้วยมันก็เข้าไปในที่หมู่บ้านของแผนที่และหลังจากนั้นมันก็เจอกับเรื่องแปลกประหลาดบล็อกสีแดงโอ้แล้วถ้าเกิดว่าผมลองทำบ้างปึ๊บเข้ามาเพื่อนถ้าเรามาหมู่บ้านนี้แล้วเราลองผ่านเฮ้ยวอททำไมชาวบ้านตรงนั้นมันหันหน้ามองเราวะไอ้ฟ้าเห็นป่ะเห็นดิท่านท่านสีแดงคำถามเว้ยวอทเว้ชาวบ้านสีแดงไปเลยฟ้าไหนนี่ไงมันอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่เห็นหรอมันอยู่ในบ้านหลังนี้หรออ้าวแล้วมันหายไปไหนวะไหนมึงเห็นอะไรวะมึงหลอนไหมเนี่ยกูชักดาบแล้วออกมาดิมาดิดาบเลยวะเออมันอยู่ไหนใหญ่มันใหญ่ฟ้าไปบ้านอยู่ด้านไปอยู่ด้านไปอยู่ด้านไหนเฮ้ยเข้ามาเห็นเข้ามาแล้วกูไม่เห็นหรอไม่เห็นจริงหรอเห็นกูเห็นแล้วตัวมันใหญ่เลยผมไม่กล้าไปมองขวาว่ะแม่เจอกับอะไรปะวะเฮ้ยอะไรสีแดงๆวะนะอ๋อบล็อกเลสโตนว้าวนั่นน่ะเหรอกูลองทำลายเขาได้ป่ะใจเย็นไอ้ฟ้าหยุดกูว่าตอนนี้เขาเหมือนเขากำลังนิ่งเฮ้ยนายทำไมเขานิ่งอย่างนั้นใจเย็นนะเว้ยเรามาดีอย่าทำร้ายเราเข้าใจป่ะเราก็มาดีย่าทำไมเขาตัวแดงอย่างนั้นอ่ะตีพวกเราเว้ยวอตไอ้ฟ้าม ึงดูเลสโตนวอทเขาสามารถเป็นต้นกำเนิดเลสโตนได้หรอเฮ้ยกูว่าแปลกๆแล้วว่ะเหมือนมันกำลังเชื่อมกับอะไรบางอย่างอยู่ป่ะเขากำลังเชื่อมหรือว่าเขากำลังเชื่อมกับหมู่บ้านนี้ไอ้ว่ามึงเห็นสายอะไรอ่ะเว้ยวอทมันไปไหนอ่ะเขาเชื่อมจิตไปไหนอ่ะเชื่อมจิตอะไรวอทโอ้โหมายก็อดหมู่บ้านอะไรวะเนี่ยหมู่บ้านสีแดงสีเลือดคือเรื่องจริงเหรอวะผู้ใหม่แต่ไม่มีชาวบ้านไม่มีชาวบ้านเลยโกเลมก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีอะไรเลยเว้ยวอทโหกูว่ากลับก่อนดีกว่าวะไอ้ฟ้ากูแล้วมันไอ้ฟ้าอย่าโอ้โหทำร้ายเราตอนแรกว่าเป็นเรื่องปลอมแต่มันคือเรื่องจริงก็ได้วะแล้วถ้าใครอยากหลอนต่อที่ไปที่หน้าจอตรงกลางเพื่อดูต่อเลย